มาครับทุกคนมากินมาปริงนะครับจากเมืองใต้นะครับหมดหนี้ครับทุกคน185บาทครับทุกคนงงมากมะม่วงเต็มต้นบ้านตัวเองไม่ยอมกินอยากกินมะปริงจากใต้ส่งมาตรงโดยตรงเลยครับมาทำกับน้ำกะปิหวานปลาหวานปลาร้าหวานกินเองครับอ่ะเปรี้ยวฮะมันก็คนละประเภทกับมะม่วงอ่ะทุกคนเนาะเนื้อมันจะเป็นแบบกรอบๆฉ่ำๆคล้ายๆกับตะลิงปิงโอ้ยเม็ดฝาดเม็ดสีม่วงโอ้เปรี้ยวมันมาถึงกี้อ่ะมันเหี่ยวแล้วนะครับทุกคนกี้ต้องฟื้นคืนชีพด้วยการเอาไปแช่กับน้ำแข็งโอ้ยเปรี้ยวอุ้ยทำไมมันเปรี้ยวอ่ะจำได้ว่าคราวที่แล้วว่ามันกินมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนี้ครับทุกคนหรือว่ามันยังกรอบรอบที่แล้วมันเหี่ยวไปเยอะอู้ยเปรี้ยวมากโอ้ยสะใจ มาครับฟื้นคืนชีพด้วยการแช่น้ำแข็งได้ดีกินแบบไม่มีเม็ดก็เปรี้ยวกินแบบมีเม็ดก็ฝาดอะดีอะเอามะม่วงไหมทุกคนเออเปรี้ยวของจริงนะไม่ได้ห้อยไว้นะเฉยๆนะครับเอาสักลูกหนึ่งนะนี่เด็ดมาสดๆเลยเดี๋ยวไปหั่นก่อนมาแล้วครับมะม่วงสดจากต้นขอแช่เย็นๆไว้หน่อยนะน่ากินมากหอมมากครับทุกคนมะม่วงสดๆนี่มันจะมีความหอมยางมะม่วงอร่อยมากไม่เปรี้ยวจนเกินไปดีมากกรอบของเปรี้ยวๆเนี่ยมันทำให้เราตื่นจริงๆอ่ะมาปิ้งมาปิ้งหรือบางคนก็เรียกมาปางครับทุกคนสรุปมันคืออะไรฮะมะม่วงอร่อยมากสุดยอดเลยมาปิงรสเนี้ยทำไมมันเปรี้ยวได้ขนาดเนี้ยปกติกี้เป็นคนสู้ของเปรี้ยวมากเลยนะครับ
แต่นี่กินลงไปปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเปรี้ยวขนลุกแต่สลับมามะม่วงโอเคเลยนี่ขนาดเราเป็นคนชอบกินของเปรี้ยวนะมันยังรู้สึกเปรี้ยวขนาดนี้มะม่วงเราดีกว่าช่ำๆเปรี้ยวไม่หยุดเปรี้ยวสม่ำเสมอเปรี้ยวทุกลูกถ้าเปรี้ยวขนาดนี้รู้สึกเสียดท้องมากเลยทุกคนคนเราจะแบบรู้ลิมิตตัวเองครับว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้มะม่วงอะไรเนี่ยคนเรามันก็แปลกเนาะมีมะม่วงบ้างเองแต่เริ่มต้นดกมากครับปีนี้ไม่อยากกินเห็นคนอื่นไลฟ์สดขายมะม่วงจากมะปิงจากใต้รีบกดซื้องงทิ้งท้ายด้วยมะปิงขอลูกแบบแน่นๆเปรี้ยวๆไปเลยเดี๋ยวไปนั่งไลฟ์สดคุยกับทุกคนดีกว่าคราวที่แล้วมีคลิปหนึ่งลงไปแล้วมีมะม่วงอยู่ด้านหลังทุกคนบอกว่าเอฟมะม่วง ช่วงนี้มามะม่วงแล้วนะครับกินกันให้หนำใจกันไปเลยอู้โอเคครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเปรี้ยวปากไปด้วยกันคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย